คุณเชื่อไหมสุนัขตัวนี้เพื่อช่วยชีวิตเจ้าของกลับทำให้มันเป็นอัมพาตทั้งตัวได้แต่นอนขดตัวอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้เจ้าของเล่าว่าตอนนั้นระหว่างทางเดินกลับบ้านทันใดนั้นก็มีรถขับซิ่งพุ่งเข้ามาชนจากด้านหลังโชคดีที่เจ้าสุนัขรู้ถึงอันตรายดันตัวเขาเข้าไปข้างทางทำให้สุนัขถูกรถชนกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรเจ้าของเมื่อเห็นสุนัขที่หายใจรวยรินอยู่ริมถนนเขารีบพาตัวสุนัขไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้ที่สุดในทันทีแต่อาการของเจ้าสุนัขไม่ค่อยสู้ดีนักกระดูกสันหลังของมันหักเป็น2ท่อนโอกาสในการผ่าตัดที่จะกลับมาเป็นปกติก็น้อยมากสัตวแพทย์แนะนำให้ยุติการรักษาแต่เจ้าของเชื่อมั่นในความรักที่มีต่อสุนัขจึงตัดสินใจให้สัตวแพทย์ทำการผ่าตัดด้วยความเชื่อมั่นและฝีมือของสัตวแพทย์การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีจึงสามารถช่วยชีวิตสุนัขไว้ได้